สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่บ้านจิ๋วกลับมาสู่ประเทศเช็กแล้วจ้าก็คือดีใจมากๆนะคะหลังจากที่เราไม่ได้กลับมาเช็กประมาณเกือบปีนะคะตอนนี้เราก็ได้กลับมาเยี่ยมครอบครัวนะคะซึ่งแม่บ้านจิ๋วดีใจมากๆเลยจ้าสักก่อนสตรอเบอรี่ป่าบ้านแฉ่งแดงช่ำเต็มไปหมดเลยจ้ายาวขึ้นไปถึงโน่นเลยนะตังกวาค่ะเรากำลังอยู่ในป่าหลังบ้านของเราเมื่อวานเรามาตัดไม้ตรงนี้แล้วตอนนี้นะจ๊ะเดินมาไม่ถึง1นาทีให้ดูเจออะไรโอ้ยน้องโคซากเห็ดพึ่งขาลายสวยมากอะไรกันนี่เห็ดมาต้อนรับฉันเลยจ้าเดี๋ยวเราจะมาเก็บทีหลังนะจ๊ะตอนนี้เราจะต้องเดินเข้าไปในป่าจุดเดิมๆที่เราแบบหาเห็ดประจำของเราเนาะตรงนี้คือดงสตรอเบอรี่ป่าทั้งนั้นเลยปีนี้สตรอเบอรี่ป่าเยอะมากสุดยอดมากสตรอเบอรี่ป่าทั้งนั้นเลยดูสิคะเห็นไหมเป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยเป็นแบบลูกกลมๆแบบนี้มันน่ารักและอร่อยมากหวานหอมเจอเห็ดไข่แก่ๆดอกหนึ่งซึ่งแก่ชราแล้วแสดงว่าเห็ดต้องมีแล้วจ้าบลูเบอร์รี่ป่าไม่มีลูกเลยจ้าแถวนี้ก็คือดงบลูเบอร์รี่ป่านะปีที่แล้วตกมากแต่ไม่มีเวลาเก็บปีนี้มีเวลาแต่ไม่มีลูกจ้าโอ้ยนี่คือป่าเห็ดน้องมันปูเนาะเดินมาสักพักแล้วเราก็มาเจอน้องเห็ดมันปูนี่กำลังออกเห็ดมันปูออกแล้วมาแล้วจ้าน้องแต่นี่เหมือนจะโดนกวางเหยียบหรืออะไรสักอย่างนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะมาช่วยน้องต่อชีวิตให้น้องดอกนี้โดนกวางเหยียบไปละนี่ในที่สุดเราก็เจอแล้วลิชกี้ก็คือเห็ดมันปูนั่นเองนี่นะคะเห็นไหมคะว่าพื้นป่าก็เริ่มมีอาการแบบเปียกๆบ้างแล้วอย่างนี้เนาะเราจะรู้ได้ยังไงว่าเห็ดจะขึ้นตอนไหนดินแบบไหนที่สมบูรณ์พอที่เห็ดจะขึ้นได้เนาะเราหมายถึงบริเวณป่าบ้านเราเท่านั้นเนาะฉะนั้นเราก็เลยต้องขุดดูความชื้นใต้ดินเห็นไหมคะตรงนี้จะเห็นว่าประมาณ1เซนติเมตรดินก็ชุ่มชื้นเพราะว่าฝนตกใช่ไหมคะแต่ใต้ดินน่ะเขาก็ยังไม่ได้ชื้นมากเห็นไหมคะมันก็ยังมีอาการแบบแห้งๆอยู่เนาะฉะนั้นเราก็คงจะต้องรอให้ฝนมาอีกสัก 2-3 รอบเนาะดินแถวนี้ถึงจะมีเห็ดขึ้นเพียบนะคะมาแล้วจ้ะเราไปสำรวจป่ามาทุกที่นะคะไม่มีเห็ดที่แบบว่าเราสามารถเก็บได้เนาะจะเจอก็แค่เห็ดมันปูดอกเล็กๆจิ๋วๆซึ่งอีกประมาณนู่นแหละ
7วัน8วันเลยถึงจะไปเก็บได้เนาะตอนนี้เราก็เลยกลับมาที่นี่ไง น้องเห็ดพึ่งขาลายเก็บแล้วนะโอ้สวยมากสวยจริงๆนี่คือเห็ดดอกแรกของปีจ้านี่เลยหอมมากถือว่าเป็นฤกษ์ดีนะจ๊ะที่เราเข้าป่าเรากลับเช็คมาได้วันที่3แล้วเราก็เข้าแอบแวบเข้าป่ามานิดนึงเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะก็เลยเจอเลยแล้วก็เราได้นี่นะจ๊ะช่อสตรอเบอรี่ของเราช่อสตรอเบอรี่น้อยๆของเรามานี่สตรอเบอรี่ป่าเต็มป่าหลังบ้านเรานะคะเนี่ยแถวเนี้ยใช่หมดเลยสตรอเบอรี่ป่าทั้งแถบแอบซ่อนอยู่ในบงพงหญ้านี่เนาะเดี๋ยวเราจะเก็บไปทำแห้งเอาไว้ทำชาทำขนมหรือว่าเอาไปเพาะเมล็ดได้นะเย้เต็มไปด้วยสตรอเบอรี่ป่าผลเล็กผลน้อยนี่เนาะหอมฟุ้งเต็มป่าชอบแบบนี้เห็ดใครอีกแล้วเห็ดใครอีกแล้วจ้าแล้วเราไม่เจอเห็ดเราก็เลยเก็บสตรอเบอรี่มาเล่นแบบนี้ผลิตผลของเรา1วันหนึ่งดอกวันนี้นะจ๊ะพึ่งขาลายแล้วก็น้องสตรอเบอรี่แล้วก็บัดดี้ของเราลูลูตะเดียละป้อยแวงกลับบ้านกันจ้าเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วถือว่าไม่เฟลนะจ๊ะ